นับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบิสเนสสุดยอดธุรกิจพิชิตความเป็นหนึ่งกับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสัปดาห์นี้ครับทางรายการมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของธุรกิจมาฝากกันครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้ครับพร้อมกันนี้ยังเผยถึงในส่วนของแผนกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสที่2อีกด้วยครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารค่ายนี้กันเลยครับในประมาณ Q2 หรือต้น Q3 น
แต่ว่าจุลายเนี่ยนะครับซึ่งก็1,700 ล้านก็จะรับรู้ในเดือน Q2 เยอะหน่อยแล้วก็ Q3 นิดหน่อยส่วน 3G เฟส2นั้นเราก็มองมันว่าน่าจะระหว่าง Q3 Q4 น่าจะจบในสิ้นปีนี้น่าจะมีการขยายต่อเนื่องไปได้พบไปนะครับซึ่งปี 2-3 ปีที่แล้วก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับในการขายต่างๆแต่เราก็ได้มีการปรับตัวนะครับแล้วก็เทิร์นอะราวด์บริษัทมามุ่งเน้นสมาร์ทโฟนที่ได้เคยแถลงไปเมื่อตอนต้นปีไปแล้วว่าเรามีสินค้าเรามีความมั่นใจยังไงบ้างในการทำนะครับตอน Q1 นี้เราก็ออกใน Q6นะครับขึ้นที่ค่อนข้างโดดเด่นไปนะครับใน Q3แล้วก็แท็บเล็ตไอโน้ตนะครับไอสไตล์ไอคิว 5.1 นะครับ 5.1 นี่ก็เป็นโค้ดคอแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีสินค้าที่เราออกกันไปในช่วงใน Q1 ไปQ1 ก็มี 5.1 ที่เพิ่งออกตอนนี้เราก็ขายเป็น Android ได้เยอะนะครับแล้วก็มีราคาขึ้นมาเยอะนะครับจากเมื่อ Q1 ปีที่แล้วเราขายเฉลี่ยแค่ 1,100 บาทนะครับ 1,100 บาทจาก Q1 เมื่อปีที่แล้วตอนนี้มาขาย Q1 ปีนี้ 2,500 เฉลี่ยทั้งหมดทั้งฟีเจอร์โฟนทั้งสมาร์ทโฟนเนี่ยราคาเฉลี่ยกับเครื่อง 2,526 บาทแต่การที่เราขายเนี่ยครับตอนนี้เราก็มีเอาซิมการ์ดใส่เข้าไปในเครื่องให้ลูกค้าได้ทดลองซิมของ iMobile 3GX ด้วยครับซึ่งก็ผมเห็นว่าก็ลูกค้าได้แอคทีเวทมาประมาณ 80-90% ของที่ได้ลองใส่เข้าไปในเครื่องด้วยแล้วก็ลองเล่นดูแล้วก็มีมากกว่าครึ่งที่ได้เติมเลยก็แสดงว่าลูกค้าก็ได้เริ่มลองใช้แล้วก็นะว่าอยู่ในพื้นที่แอเรียที่ยังรับได้เนี่ยก็จะสปีดค่อนข้างเร็วครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับนี่ก็Q1 ก็ไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับเพราะมันจะตกไปหลายตัวนะตอนนี้ที่ขายไปแล้วนะครับใน Q1 ก็เท่าไหร่เกือบล้านตัวนะครับแปดเกือบ900,000แปดเกือบ900,000เครื่องทั้งหมดที่โทรศัพท์มือถือที่ขายเนี่ยประมาณ890,000กว่าตัวนะครับ900,000เครื่องเป็นสมาร์ทโฟนละ380,000ตัวมาร์ทโฟนละ380,000ก็ประมาณสักอะไร40% ละนะครับซึ่งเป้าเราต้องการขายสมาร์ทโฟนไป 60-70% ของพอทั้งหมดซึ่งคงจะในไม่กี่วันเดือนข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะแซงฟีเจอร์โฟนที่เราขายอยู่ในปัจจุบันตอนนี้คนไม่ได้ทำฟีเจอร์โฟนเท่าไหร่กลายเป็นฟีเจอร์โฟนก็เลยขายดีด้วยเพราะหลายคนมามุ่งเน้นแต่สมาร์ทโฟนฟีเจอร์คนก็เลยขาดตลาดอันนี้ราคาเฉลี่ยต่อเครื่องก็เห็นนะครับว่าโตขึ้นมาตลอด average selling price ของเรานี่ก็โตขึ้นมาถึง 2,500 นะครับอย่างที่บอกใน Q2 ก็น่าจะไต่ขึ้นมา 2,600-2,700 สิ้นปีเราจะเห็นราคาเฉลี่ยต่อเครื่องเราเกือบ 3,000 บาทนะครับก็ 2,900 นะครับที่ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับใกล้ๆ 3,000 บาทแล้วนะก็ถือว่ากลยุทธ์ที่เราได้ทำไว้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างนี้ทีเดียวว่าได้ตามเป้าหมายที่เราได้เกณฑ์กันไว้ว่าถ้าเราพยายามผลักการ selling price เราให้สูงขึ้น gross margin หรือแม้กระทั่ง net profit margin ก็จะดีขึ้นด้วยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นใน Q1 ไปแล้วว่าตัวเลขต่างๆนั้นปรับตัวดีขึ้นมากก็ต้องคุยอย่างนี้ครับว่าผมว่า 3G ก็คือเมนหลักก็คือ data เร็วขึ้นก็ต้องแน่นอนที่จะซัพพอร์ตสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องมาซัพพอร์ตสมาร์ทโฟนก็เราก็อย่างเราออกรุ่นพวกนี้ก็คือเราสามารถจะดาวลิงก์ได้เท่ากับความเร็วแม็กซิมัมของ 3G ทั้งหมดก็คือได้44เมกะบิตก็เป็นรุ่นที่ซัพพอร์ต 3G อยู่แล้วในความถี่ 2,001 ก็ซัพพอร์ต 850ก็ซัพพอร์ต900ก็ซัพพอร์ตครับผมว่าคงโตจากปีที่แล้วเป็นเท่ามั้งครับผ
ราะว่าทั้งทุกค่ายก็มาเน้น 3G อยู่นะครับก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาก็จะมีรายได้จาก Data ที่เพิ่มขึ้นเขาก็คงจะมาเน้นใน 3G ตอนนี้นะจะเน้นว่าเราจะมีสินค้าเป็นหลากหลายหรือจำนวนยังไงเรามีสินค้าที่ออกมามากมายที่มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่จะซัพพอร์ต 3G เราสมาร์ทโฟนของเราตั้งแต่รุ่นที่1ซัพพอร์ต 3G หมดทุกรุ่นนะครับไม่ล่ะครับเรามีตั้งแต่รุ่น 3,000 กว่าจนถึงรุ่น 8-9,000 ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีหลายเลนส์มากกว่าครับไม่ได้เรียกว่าปรับตัวขึ้นนะครับแต่พี่ไหนว่าถ้าเราอย่างบอกว่าวันนี้เราออกตัวรุ่นใหม่9,000กว่าบาทเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอร์ดคอร์ซึ่งเป็นคอร์ดคอร์จริงๆก็คือคอร์ดคอร์ที่ไม่ได้เอาดูอัลคอร์2อันมาต่อกันเป็น28นาโนมิเตอร์นาโนสำหรับชิปเซตคอร์ดคอร์ก็จะประหยัดไฟก็จะใช้งานได้นานฐานพอใช้ได้เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่เหมือนกับของลูกค้าคนอื่น LTE ผมว่ายังไม่ผมว่าประกาศแต่ยังมีไม่กี่เบสก็คงจะเรายังไม่คิดว่ามันเป็นส่วนน้อยเราอาจจะไม่ได้ไม่เน้นก็คงจะมีบิ๊กแบรนด์ในบางยี่ห้อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบิ๊กแบรนด์ในบางยี่ห้อซึ่งผมคิดว่าก็ยังใช้ไม่ได้ด้วยกันเหมือนกันนะครับคือผมพูดยากเราขายเราเป็นคนขายเครื่องนะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็ถึงแม้ว่าเขายังไม่เปิดตัวเราก็สามารถจะขาย 3G ได้อยู่แล้วเพราะเราขายเน้นเครื่องสมาร์ทโฟนเราไม่ได้เน้นว่าจะเป็น 2,001 หรือเป็นความถี่เท่าไหร่เราเน้นว่าลูกค้าไลฟ์สไตล์ที่อยากจะใช้สมาร์ทโฟนที่อยากจะใช้ฟังก์ชันฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็น Instagram Line Facebook หรืออะไรพวกนี้เครื่องเราซัพพอร์ตทุกฟังก์ชันเหมือนกับแบรนด์ใหญ่ทุกคนนะครับคือพูดกันก็คงต้องคำนวณอย่างที่เขาเขียนนะครับว่าถ้าเกิดเราบอกแล้วรายได้เฉลี่ย 3,000 กว่าบาทหรือ 3,000 ไม่ถึง 3,000 ในอนาคตคูณจำนวนที่เขาคิดว่า3ล้านเราก็จะเห็นว่ายอดขายจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ทำอยู่แล้วครับเรามีจับมือทุกค่ายครับว่าในการที่ว่าจะโปรโมทแต่ละรุ่นเรามีหลายรุ่นสำหรับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของกลุ่มบริษัทสามารถนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็คิดว่ารายได้ทั้งปีก็น่าจะได้ตามเป้าหมายของเราที่วางไว้เมื่อต้นปีประมาณ 30,000 ล้านบาทนะครับปีนี้ยอดขายควอเตอร์หนึ่งนี้ก็ได้ 5,000 กว่าล้านแล้วนะครับกำไรประมาณ350กว่าล้านซึ่งก็ถือว่าได้ดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างดีเยอะทีเดียวโดยกลุ่ม iMobile จะเป็นกลุ่มที่สร้างกำไรที่เติบโตค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมานะครับจากยอดการขายของสมาร์ทโฟนเป็นหลักนะครับซึ่งแล้วก็เชื่อว่าใน Q2 นี้ก็น่าจะยังมีอัตราการเติบโตที่ยังดีอยู่นะครับถ้ารวมๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าในปีนี้ทั้งปีน่าจะทำได้ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้เมื่อต้นปีนะครับจริงๆการแข็งค่าของเงินบาทก็เป็นผลดีสำหรับกลุ่มบริษัทสามารถด้วยนะครับก็เราก็ส่วนใหญ่สินค้าเราก็เป็นสินค้าที่เราต้องซื้อจากต่างประเทศด้วยนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะครับก็จะมีบ้างในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังน่าจะยังชะลอตัวบ้างหรือต้องรอดูการลงทุนของรัฐบาลในเรื่องผ่านงบประมาณ2ล้านล้านบาทนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องภาวะการเมืองเป็นหลักด้วยนะครับที่จะรุนแรงหรือเปล่าหรือจะมีอะไรขึ้นเปล่าซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทก็มีงานประมูลภาครัฐซึ่งอาจจะดีเลย